ู้ชมลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยกำลังเดินไปตามถนนลูกรังเก่าๆในวันที่เย็นสบายๆแดดออกฟ้าใสอากาศแจ่มใสมีลมพัดเล็กน้อยลมไม่แรงแต่แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเริ่มตกลงมาจากฟ้ามันอาจจะเป็นฝนปลายเมฆไม่ก็ใบไม้ไม่ก็หิมะแต่ที่ในเคนตักกี้ในตอนนั้นสิ่งที่มันตกมาจากฟ้านั่นก็คือเนื้อสัตว์ครับรอบที่แล้วที่เรานำเสนอไปมันก็คือปลาตกลงมาจากฟ้ายังไม่เท่าไหร่นะครับแต่รอบนี้เนื้อตกลงมาจากฟ้าเนี่ยนะฟังดูแล้วก็เหมือนอาจจะหลุดออกมาจากนิยายนะครับแต่มันไม่ใช่เลยมันเกิดขึ้นจริงๆจนต้องถูกบันทึกไว้เลยเขาเรียกว่า Kentucky Meat Shower หรือเหตุการณ์ฝนตกลงมาเป็นเนื้อในวันที่3มีนาคมปี1876ครับแมรี่คราวช์จากโอลิมเปียรัฐเคนตักกี้เธอเนี่ยนะครับกำลังทำสบู่อยู่ข้างนอกทันใดนั้นรอบตัวเธอก็มีแต่เนื้อที่ตกลงมาจากท้องฟ้าครับแล้วแมรี่คราวช์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าชิ้นเนื้อเนี่ยมันมีขนาดประมาณเกล็ดหิมะขนาดใหญ่หลังจากที่เหตุการณ์มันจบไปแล้วครับในอีกไม่กี่วันต่อมาเพื่อนบ้านหลายคนก็แวะมาดูด้วยตาตัวเองคนหนึ่งชื่อแฮร์ริสันกิลครับบอกในภายหลังว่าเนื้อสัตว์ที่มันตกลงมาเนี่ยมันหล่นอยู่ทั่วฟาร์มเลยแล้วมันก็ห้อยตามรั้วด้วยแล้วก็เกลื่อนไปทั่วพื้นด้วยซ้ำชิ้นใหญ่ที่สุดเนี่ยน่าจะยาวประมาณ4นิ้วได้ตอนนั้นครับผู้คนก็รีบพยายามค้นหาว่าเนื้อพวกนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วก็มาจากไหนนายพรานท้องถิ่นคนนึงครับก็มาตรวจสอบเนื้อแล้วก็บอกว่ามันมาจากหมีและเพื่อนบ้าน2คนของแมรี่คราวช์นะครับก็ทนไม่ไหวครับเห็นแล้วหิวก็ได้กินเนื้อสัตว์ที่ตกลงมาจากฟ้านั่นแหละถามว่ารสชาติมันเป็นยังไงตามรายงานนะครับเขาก็บอกว่ามันมีรสชาติเหมือนเนื้อกวางหรือเนื้อแกะพวกเขาเนี่ยส่งตัวอย่างเนื้อออกไปทดสอบครับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาเชื่อว่ามันคือนอสต็อกซึ่งเป็นแบคทีเรียครับแต่การทดสอบเพิ่มเติมก็พิสูจน์ได้ว่ามันคือเนื้อของสัตว์ดร.เอมิธเอ็ดวาร์ดส์ครับและดร.เจเดบิวเอสอาร์โนตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อปอดและนอกจากนี้ครับในภายหลังเนี่ยยังพบเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อในตัวอย่างด้วยซึ่งการสังเกตของพวกเขาทำให้พวกเขาเชื่อว่าเนื้อมาจากม้าหรือมนุษย์ส่วนทางแพทย์ครับเขาก็ยืนยันว่ามันคือเนื้อสัตว์แต่ทำไมมันถึงตกลงมาจากฟ้าได้ต่อมาครับในปีเดียวกันดร.ลูอิสดีคาสเทนบายได้ตีพิมพ์สมมติฐานที่หลายคนยังคงสนับสนุนมาจนถึงทุกวันนี้ครับเขาเสนอว่าการที่ฝนมันตกลงมาเป็นเนื้อน่าจะเกิดจากการอาเจียนของอีแร้งโดยทั่วไปครับอย่างที่เรารู้กันเนี่ยอีแร้งเนี่ยมันจะกินพวกสิ่งเน่าเปื่อยพวกซากสัตว์แล้วสำหรับแร้งนะครับสิ่งพวกนี้ถือว่าเป็นงานเลี้ยงของพวกมันเลยแล้วแร้งเหล่านี้มันก็มักจะอาเจียนแบบมีเหตุผลนะครับเพราะมันต้องอาเจียนเพื่อป้องกันผู้ล่าพวกมันเนี่ยยังต้องคอยบังคับตัวเองให้ทำแบบนี้อยู่เสมอๆก็คืออาเจียนนะฮะหากตัวมันหนักไปตอนที่มันจะบินการละทิ้งอาหารของมันแบบนี้บางส่วนสามารถช่วยให้นกแร้งเบาขึ้นได้จนมันก็สามารถบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ครับเหตุการณ์เคนทักกี้มิชชาวเวอร์นะครับหรือฝนตกเป็นเนื้อเนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาต่อมาจนถึงปัจจุบันครับแต่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะเชื่อทฤษฎีการอาเจียนของอีแร้งพวกเขาเชื่อว่าพวกฝูงแร้งเนี่ยน่าจะอาเจียนขณะบินสูงเหนือฟาร์มเคนตักกี้จากนั้นก็มีลมพัดหอบเนื้อจนหล่นร่วงไปทั่วยังกับฝนตกแล้วถ้ามันมาเกิดในบ้านเราแบบนี้ถ้าเป็นคุณผู้ชมจะกินมันหรือเปล่าครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ